อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ้วันนี้จะมาชวนทำ3ชั้นห่อชีสทอดกรอบเมนูของว่างกินเล่นที่ทุกปาร์ตี้ห้ามพลาดกับชีสเน้นๆกินคู่กับน้ำจิ้มหมูกระทะมาโยรับรองอร่อยเด็ดจนหยุดไม่อยู่ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเริ่มที่วางหมู3ชั้นสไลด์ไขว้กันลงบนภาชนะนำมอสซาเรลล่าชีสวางลงตรงกลางห่อหมู3ชั้นสไลด์ปิดให้สนิทเรียมไว้เทน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบลงในภาชนะแล้วนำไปทาบนหมู3ชั้นห่อชีสเสร็จแล้วนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ต่อไปเราจะเตรียมการทอดกันค่ะใส่แป้งชุบทอดตราโลโบลงในภาชนะเตรียมไว้สำหรับเป็นแป้งแห้งจากนั้นใส่แป้งชุบทอดตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบและผักชีสับเติมโซดาเย็นจัดคนให้เข้ากันนำหมู3ชั้นห่อชีสที่เตรียมไว้ลงคลุกแป้งแห้งและนำขึ้นชุบแป้งเปียกให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มหมูกระทะมาโยกันค่ะใส่น้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบลงในมายองเนสที่เตรียมไว้ในภาชนะคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบหั่นแว่นงาขาวคั่วและใบผักชีจัดหมู3ชั้นห่อชีสทอดกรอบลงในภาชนะโรยด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบหั่นแว่นงาขาวคั่วและใบผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มหมูกระทะมาโยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ3ชั้นห่อชีสทอดกรอบความอร่อยแบบเพลินๆที่เหมาะกับทุกช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทำตามกันนะคะมีโลโบ้ก็อร่อยล้ำมีสไตล์ได้แล้วล่ะค่ะ